วันหนึ่งเล่นลำปางแล้วพัก1วันแล้วอีกวันหนึ่งเล่นเชียงใหม่เขาก็เลือกที่จะเล่นลำปางเสร็จแล้วกลับมาหาลูกที่ภูเก็ตแล้วอีกวันหนึ่งบินกลับไปเชียงใหม่ต่อคือบอกผมใช่ไหมคะว่าต้องบินสำหรับพี่ตูนอ่ะคือเพื่อลูกทำได้ทุกอย่างหลายคนคิดว่าเฮ้ยย้ายไปอยู่ภูเก็ตแล้วไปมีครอบครัวแล้วงานจะลดลงไหมหรือพี่ตูนแบบจะแบบเล่นคอนเสิร์ตน้อยลงไหมไม่เลยรับฉ่ำเหมือนเดิมจริงๆเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปไหนต่างจังหวัดที่ไกลๆเราก็ต้องนั่งเครื่องบินอยู่ดีหรือบางทีเดินทางในกรุงเทพรถติด 2-3 ชั่วโมงมันแค่เหมือนเปลี่ยนจากนั่งรถไปเป็นนั่งเครื่องบินค่ะความตั้งใจคือนางจะต้องบินกลับมาเพื่อที่จะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้านี่วงคุณพ่อชื่อวงอะไรนะคะวงคุณพ่อชื่ออะไรนะพูดดังๆพูดดังๆใช่ทะเลชอบเพลงอะไรของพ่อนะคะชอบเพลงอะไรนะปรากฏการณ์เขาก็เห็นก้อยอ่ะเหมือนถ่ายรีวิวถ่ายคลิปอะไรเงี้ยบ่อยๆก็จะบอกว่าอันเนี้ยน้องทะเลอันเนี้ยคุณแม่ทำงานอยู่นะเดี๋ยวโตขึ้นมาทะเลก็ช่วยคุณแม่ทำงานได้อะไรเงี้ยแต่ของพี่ตูนอ่ะมันเห็นได้ชัดกว่าได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาร้องเพลงให้ลูกฟังตลอดเขาไปคอนเสิร์ตก็ไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น่าจะแบบว่าขึ้นเครื่องบินเยอะกว่านั่งรถ เพราะว่าเหมือนไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปเนาะเราอยู่ภูเก็ตเป็นหลักก็เหมือนพี่ตูนก็ยังทำงานเล่นคอนเสิร์ตที่กรุงเทพพี่ตูนก็ยังต้องมาเล่นคอนเสิร์ตจากทั่วประเทศขึ้นเหนือล่องใต้ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งเครื่องบินมาที่มาทำงานเสร็จแล้วก็จะจองไฟท์ที่เช้าที่สุดเพื่อที่จะบินกลับไปหาลูกที่ภูเก็ตแล้วบางทีสมมติว่าแบบเป็นรูทภาคเหนืออย่างเงี้ยวันนึงเล่นลำปางแล้วพัก1วันแล้วอีกวันนึงเล่นเชียงใหม่เขาก็เลือกที่จะเล่นลำปางเสร็จแล้วกลับมาหาลูกที่ภูเก็ตแล้วอีกวันนึงบินกลับไปเชียงใหม่ต่อคือบอกผมใช่ไหมคะว่าต้องบินสำหรับพี่ตูนอ่ะคือเพื่อลูกทำได้ทุกอย่างแล้วก็มันคุ้มสำหรับความเหนื่อยของเขาคือเขามองว่าเนี่ยไม่ใช่ความเหนื่อยคือเขากลับบ้านมาเพื่อจะแบบมาชาร์จพลังมาเติมพลังแล้วก็กลับมาทำงานมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงตอนนี้พี่ตูนก็คือไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเราก็ทำงานให้เยอะเข้าไว้นะคะใช่ทุกวันนี้ก็คือเราก็ทำงานกันเพื่อครอบครัวแล้วก็จริงๆแล้วพี่ตูนหลายคนคิดว่าเฮ้ยย้ายไปอยู่ภูเก็ตแล้วไปมีครอบครัวแล้วงานจะลดลงไหมหรือพี่ตูนแบบจะแบบเล่นคอนเสิร์ตน้อยลงไหมไม่เลยรับฉ่ำเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นภาพที่เราใช่ใช่ถามว่าลำบากไหมเอาจริงๆมันไม่ได้ลำบากจริงๆเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปไหนต่างจังหวัดที่ไกลๆเราก็ต้องนั่งเครื่องบินอยู่ดีหรือบางทีเดินทางในกรุงเทพรถติด 2-3 ชั่วโมงมันแค่เหมือนเปลี่ยนจากนั่งรถไปเป็นนั่งเครื่องบินแล้วก็โชคดีที่ภูเก็ตอ่ะมันมีไฟล์บินค่อนข้างเยอะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเผื่อเวลาเดินทางสักนิดนึงมากขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มความถามว่าเหนื่อยไหมมันก็อาจจะเหนื่อยกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่ามันทำได้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวความตั้งใจคือนางจะต้องบินกลับมาเพื่อที่จะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้าอันนี้เป็นข้อตกลงของพี่ก้อยหรือว่าเป็นคำสัญญาของพี่ก้อยหรือว่าเขาก้อยเนี่ยคือแบบจริงๆนะก้อยอยากขับรถมากคือพี่ตูนไม่ให้ก้อยขับรถเรื่องของเรื่องแล้วเขาเป็นห่วงเพราะว่าที่ภูเก็ตอ่ะขับรถเป็นค่อนข้างลำบากนิดนึงยากนิดนึงสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงเราและแล้วก็สองคือเขามีความสุขที่จะได้ขับรถพาลูกไปโรงเรียนตอนเช้าได้เห็นลูกได้บ๊ายบายลูกได้จุ๊บลูกก่อนไปได้กอดลูกก่อนไปแค่นั้นมีความสุขก็ห่วงเรื่องการพักผ่อนที่แบบว่ามีอะไรนะบอกอาจจะไม่ได้เรื่องห่วงห่วงมากค่ะจริงๆก็บอกเขาตลอดนะว่าแบบถ้ามีเวลาคือพ่อไม่ต้องห่วงเพราะว่าก้อยตอนนี้ก็คือรับบทแม่ฟูลไทม์หนึ่งใช่ไหมคือเราก็ดูแลลูกตลอดถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เขาอยากจะพักก็อยากจะให้เขาได้แบบนอนพักยาวๆช่ำๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่เขาก็จะแบบ1วันที่ว่างของเขาจะแพลนแล้วว่าวันนี้จะพาลูกไปไหนคือจะเป็นมนุษย์พ่อที่แบบอยากจะทำกิจกรรมกับลูกตลอดเวลาถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไปส่งเขาจะยังไงหรือน้องจะถามพ่อแบบพ่อเมื่อไหร่ไม่เข้าใจบางทีคุณปู่คุณย่าก็ลงมาแล้วก็คุณปู่ก็ไปส่งคือยังไงทุกวันพี่ตูนก็ต้องไปส่งเพราะอยากจะเก็บโมเมนต์ถ้าเขาอยู่ที่ภูเก็ตคือถ้าไม่ได้ไปทำงานนะคะเขาก็จะเป็นคนไปส่งตูนไปทำงานต่างจังหวัดนานสักกี่วันก็หรือว่ามีแต่คือ2-3 วันใช่2-3 วันก็คือแบบ2-3 คืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือแบบต้องมาอยู่ที่หน้าลูกแล้วต้องเจอลูกแล้วอุ้ยมันแล้วแต่เลยอ่ะเพราะว่า
พี่ตูนเล่นคอนเสิร์ตกว่าจะเสร็จเนี่ยตีสองตีสามเนาะเราบินกลับมาไฟเช้าสุดสมมติว่าไฟเช้าสุด7โมงอะไรเงี้ยเขาก็คือต้องตื่นตีห้าถูกไหมนอนน้อยมากแล้วก็บินกลับมาแล้วก็มาหาลูกพาลูกไปโรงเรียนลูกก็เข้าเรียน8โมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงบ่ายที่จะได้พักดีเลย์ไหมคะติดดีเลย์แบบว่ารู้ว่ามาช้าคือดีเลย์เหรอคือไม่ค่อยค่ะคือเรียกว่าอะไรคือด้วยความที่น้องยังเด็กมากก็แบบเรื่องการไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบซีเรียสว่าแบบคาบแรก8โมงเป้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นเขาก็น่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการมันเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วมันเป็นวิถีชีวิตไปแล้วบ้านกรุงเทพเราจะไม่ขายแล้วหรือว่าจะเก็บไว้เพื่อที่จะย้ายกลับมากรุงเทพอย่างตอนนี้บ้านที่กรุงเทพของบ้านพี่ตูนนะคะก็ประกาศขายอยู่ก็ใครสนใจก็เรียนเชิญมาดูบ้านได้ยังจะขายใช่เพราะว่าเราย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็คงไม่ได้อยู่ตรงนี้เปลี่ยนใจไม่ได้หรือว่ามีโอกาสกลับมาเดี๋ยวน้องมาเรียนเวลาขึ้นมาอยู่กรุงเทพเนี่ยจะมาอยู่บ้านคุณยายบ้านคุณแม่ก้อยซึ่งมันก็เป็นแบบมันเป็นโอกาสดีที่ลูกเราจะได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้มาเจอหลานแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตกับก้อยก็ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วบ้านนี้เนี่ยค่ะเราดูแลน้องคนนี้แยกบ้านยังไงก้อยอะค่ะคือเรียกว่าโชคดีน้องเวลาเลี้ยงง่ายมากแบบเรารู้สึกว่าเออเขาเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตเราอะให้เราได้จัดสรรความเป็นคุณแม่ได้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยคือตอนเช้าตื่นมาก็ต้องแบบพาลูกมาเข้าเต้าอะไรให้เสร็จแล้วก็พาน้องทะเลไปโรงเรียนพอพาน้องทะเลไปโรงเรียนเสร็จกลับมาเข้าเต้าน้องเวลาคือมันก็มีการจัดสรรที่เราสามารถที่จะจัดได้มีคนช่วยมีค่ะทะเลกับน้องเป็นไงบ้างก็ตอนนี้เขายังเล่นด้วยกันไม่ได้น้องเพราะว่าน้องเวลายังเพิ่งแบบ 4-5 เดือนแต่ว่าฮัลโหลมาไหมก็อยากมาหยิบเขารู้ยังว่าแม่เป็นนางเอกพ่อเป็นล็อกสตาร์เขาขึ้นไหมดูไหมไหมดูไมโครโฟนไหมทะเลดูไมโครโฟนไหมทะเลก็มาเลยลูกมาชมกุ้งฟรีทะเลคุณพ่อเป็นอะไรคะคุณพ่อเป็นอะไรครับพ่อตูนเป็นอะไรครับพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นนักร้องพ่อร้องเพลงปะนี่ไงไมโครโฟนใช่ไหมพ่อร้องเพลงในนี้ปะพ่อร้องเพลงในนี้ไหนยิ้มหวานให้พี่ก่อนยิ้มหวานยังไงนะสวัสดีก่อนครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีพี่ๆสวยๆหน่อยดิสวัสดีครับจะเล่นไมค์แล้วละไม่ก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องว่าแบบแม่เป็นอะไรยังไงแต่ว่ากับคุณพ่อเนี่ยเขาจะเห็นค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าเหมือนเราเปิด MV ให้ดูว่าแบบเนี่ยพ่อร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เคยไปดูพ่อที่คอนเสิร์ตเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคุณพ่อเป็นนักร้องเอ้ยเดี๋ยวแล้วก็อย่างเมื่อคืนที่เห็นพ่อในทีวีเป็นยังไงทะเลวงคุณพ่อชื่อวงอะไรนะคะวงคุณพ่อชื่ออะไรนะพูดดังๆพูดดังๆใช่ทะเลชอบเพลงอะไรของพ่อนะคะชอบเพลงอะไรนะปรากฏการณ์การสีเสื้อนึกว่าตอบยาพิษจริงๆทำไมก็ขอเพลงใหม่หนึ่งจริงๆก็ทำไมถึงเลือกที่ยังไม่เล่าให้เราฟังหรือว่ามันไม่ใช่ว่าไม่เลือกหรอกค่ะคือเหมือนว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เป็นแม่ฟูลไทม์แล้วก็เราแต่ว่าเขาจะเห็นก้อยอ่ะเหมือนถ่ายรีวิวถ่ายคลิปอะไรเงี้ยไปบ่อยก็จะบอกว่าอันเนี้ยน้องทะเลอันเนี้ยคุณแม่ทำงานอยู่นะเดี๋ยวโตขึ้นมาทะเลก็ช่วยคุณแม่ทำงานได้อะไรเงี้ยแต่ของพี่ตูนอ่ะมันเห็นได้ชัดกว่าได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาร้องเพลงให้ลูกฟังตลอดเขาไปคอนเสิร์ตก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นคนบอกว่าเห็นพี่ตูนจะร้องให้ไหมคะตอนที่แบบเรียกพ่ออย่างเงี้ยโอเคเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะทะเลเห็นพ่อออกทีวีใช่ไหมคะใช่ไหมใช่พ่อไหมใช่ค่ะใช่เอาพูดดังๆเลยครับใช่ไหมครับอ๋อก็เขาเห็นพ่อออกทีวีแล้วก็แบบแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะมาอยู่ในทีวีนะพอเขาเห็นเขาก็แบบพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงแบบงงว่าเอ้ยทำไมพ่อไปอยู่ในทีวีได้ขนาดไหนเราส่งมาหาก้อยพอเขาออกรายการสดเสร็จใช่ป่ะเขาก็ส่งมาแบบจะร้องไห้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวหาได้เดี๋ยวก้อยต้องขึ้นเป็นหน้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะถ้า
ไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ